สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายณัฐนนท์ทิพย์จักรและดิฉันนางสาววนิตาชำนิวันนี้พวกเราจะมาแนะนำข้อกำหนดและระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะบัณฑิตชายใส่ชุดพิธีการสวมถุงเท้าสีดำรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีโลหะไม่มีเชือกและไม่มีลวดลายครับส่วนบัณฑิตหญิงใส่ชุดพิธีการสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัวรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน2นิ้วไม่มีโลหะไม่มีลวดลายและห้ามใส่รองเท้าส้นเข็มค่ะสำหรับบัณฑิตที่เป็นข้าราชการของรัฐหรือสถาบันสมทบให้ใส่เครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัดครับส่วนบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมให้ใส่ชุดนักศึกษาและใส่ผ้าคลุมศีรษะสีดำไม่มีลวดลายค่ะข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิตทุกท่านนะครับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตสวมชุดครูวิทยาฐานะตามคณะที่ตัวเองสังกัดส่วนเรื่องทรงผมทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงควรทำผมทรงสุภาพบัณฑิตหญิงเก็บผมให้เรียบร้อยและไม่ทำสีผมค่ะบัณฑิตไม่ใส่แว่นตาสีดำไม่สวมรองเท้าผ้าใบรัดส้นไม่สวมมงกุฎดอกไม้ไม่ใส่ชุดครุยไม่มีฮูดไม่ใส่ฮูดโดยไม่มีชุดครุยและไม่กางร่มครับไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสีและลวดลายแฟชั่นไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิดไม่ไว้เล็บยาวไม่ทำสีหรือเคลือบเงาเล็บค่ะนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตให้นำสิ่งของทุกชนิดเข้าไปในศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกหากตรวจพบมหาวิทยาลัยจะยึดไว้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีที่มีเกียรติทั้งต่อมหาวิทยาลัยและต่อตัวบัณฑิตเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วพบกันในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะสวัสดีครับ